ดิ้งดองแดดเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรอ่ะปอกแอปเปิ้ลไงโอ้โหเฮ้ยแอปเปิ้ลน่ากินมากเลยเนี่ยใช่เฮ้ยลูกเบลเลอร์เลยอ่ะลูกข้างมือเลยอ่ะลูกใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้เสียงไม่น่ากินเอาแล้วทำไมผ่าแอปเปิ้ลเงี้ยนี่ใครเขาสอนผ่าแบบนี้เนี่ยฮะผ่าเองไม่เป็นอย่าทำไม่น่ากินดิมไม่ได้จะมาทำแอปเปิ้ลเอาแล้วทำอะไรอ่ะแล้วนี่มันไม่ใช่แอปเปิ้ลจะบอกว่าแอปเปิ้ลปลอมใช่แอปเปิ้ลปลอมอันนี้เอามาทำไมเนี่ยเอามาเป็นกล่องไงใส่เฟรนฟรายเราจะมาแกล้งเด็กๆกันฮะเราจะมาแกล้งเซนกับซิ้วกันแกล้งเซนกับซิ้วแกล้งไงอ่ะนี่เดี๋ยวดูนะดิมจะหั่นแอปเปิ้ลนะไหนโอ้ก็เด็กๆชอบกินเฟรนฟรายไงแต่ว่าไม่หรอกครับแอปเปิ้ลมันเป็นเฟรนฟรายใช่โอ้ยจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยแล้วเหมือนด้วยดิอย่างเหมือนเลยอ่ะดูดิชิ้นเล็กหน่อยชิ้นเล็กหน่อยเฟรนฟรายแม็กใครชิ้นใหญ่ขนาดนั้นโอเคโอเคชิ้นเล็กเฟรนฟรายแม็กชิ้นต้องเล็กๆแหละประมาณนั้นแหละเอ้ยหนาไปแน่จริงอ่ะหนาไปเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองชิ้นนี้ไว้ก่อนเฮ้ยไอเดียดีว่ะมีมีวางไว้วางไว้เอาไว้นี่ใครสอนอ่ะคิดเองอ่ะดิจริงเหรอจริงทุกคนต้องดูไว้ว่าจริงแล้วตัวจริงของพี่ดีมนะครับมีความชั่วร้ายอยู่นะครับไม่นะเป็นไงพี่ชิ้นนี้พอใช้ได้ปะไหนเออแต่ว่ามันบางไปมะบางไปเหรอเออมันเล็กไปชิ้นเนี้ยโอเคงั้นรีบชิมก่อนเป็นไงพี่ชิ้นนี้ใช้ได้ไหมไหนมาดูดิดูชัดๆดิเออเนี่ยชิ้นเนี้ยกำลังพอดีเนาะชิมอ่ะเออเป็นไงรสชาติอร่อยนะอร่อยเหรออร่อยแล้วคิดว่าถ้าเด็กๆกินแล้วมันจะรู้สึกแบบนี้ไหมรู้สึกอย่างจริงๆอร่อยจริงๆเป็นเฟรนฟรายที่มีประโยชน์เนี่ยเห็นไหมเนียนๆอยากรู้เหรอว่าถ้ามันกินแล้วเป็นไงเนียนๆใส่กล่องใส่กล่องไว้อุ้ยอย่างเหมือนอ่ะมันโคตรเหมือนเลยเหมือนจริง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 เออเป็นพี่พี่ก็ติดกับดักนี้ว่ะเฮ้ยเห็นวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยคงต้องสอยชิ้นเนี่ยเราจะไม่ได้แกล้งแค่เซนกับซิลนะเราจะแกล้งทั้งบ้านเลยแกล้งทั้งบ้านเลยทุกคนต้องดูกันไว้นะครับตัวจริงของพี่ดีมันเป็นคนแบบนี้พี่ดีไม่ใช่พี่สาวผู้ใจดีนะครับไม่ใช่เราทำเพื่อความสนุกวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันเป็นวันพักผ่อนนะคะของที่บ้านแล้วก็อยากจะเล่นอะไรสนุกสนุกเนาะกุ้ยหมดไปเพิ่งซีกเดียวเองเหรอใช่หมดไปซีกเดียวเองลูกมันใหญ่อะลูกมันใหญ่มากอะถ้าหมด3ลูกนี่คงแบบเต็มอะกินกันอิ่มเลยแต่ดีมว่านะซิวน่าจะชอบอะพี่ว่าเราเอาสูตรนี้ไปขายโปเตโต้คอร์เนอร์ดีกว่า จริงเออเผื่อเขาจะรับซื้อนะสูตรเนี้ยใช่เฟรนฟรายหวานโอ้ยเยอะแล้วอะเยอะแล้วพอยังเต็มแล้วเฮ้ยนี่หมดลูกยังอะยังไม่หมดเลยยังเหลืออีกเนี่ยซีกอะเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยลูกนี้ลูกเดียวนี่สามารถหั่นได้เฟรนฟรายอันนึงเลยนะ อันนี้ดีมซื้อมาไซส์ไหนอะไซส์ใหญ่สุดเลยเป็นแอปเปิลฟูจิอะไม่ใช่ไอ้เนี่ยกล่องไฟเนี่ยกล่องไฟไซส์กลางไซส์กลางเหรอใช่เออแต่ไซส์กลางก็ดูเยอะนะใช่นี่นะคะเสร็จแล้วโอ้เต็มกล่องเลยน่ากินมาก Apple Fine Mac นะครับแต่เพื่อเพิ่มความเนียนนะเดี๋ยวพี่ทีมจะเอาซอสมะเขือเทศใส่ถ้วยไว้ให้จิ้มๆด้วย เอาให้สุดนะเอาให้สุดขวดนี้นะที่พี่ดิมถ่ายคลิปปอกอ่ะผีซอสมะเขือเทศอ่ะขวดนี้เลยตอนนั้นมันยังเค็มมันยังเต็มขวดอ่ะมันเทออกยากมากอันนี้มันหมดละนี่วางไว้เลยไม่เหมือนเลยเว้ยดูมีชาติตระกูลขึ้นมานี่คือเฟรนฟรายของแท้มาจัดเรียงดีจัดเรียงดีมานี่สวยเลยเว้ยแล้วทำไงดีเอาขึ้นไปให้ชิมไงอ๋อได้โอเคไปอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องไปโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยคนละเครื่องเลยยานะยานะแกจะโดนดีเนาะเล่นเกมแล้วมีคนเอาเฟรนฟรายมาเสิร์ฟด้วยอ่ะดูดิพี่ดีมใจดีแบบเอาเฟรนฟรายมาเสิร์ฟให้ทุกคนเลยไหมกินเฟรนฟรายกันกินป้าซิ้วเฟรนฟรายกินไหมอ่ะหยิบเร็วมีซอสด้วยใครชอบกินซอสด้วยอ่ะเร็วอร่อยไหมซิ้วลองกินดูอร่อยจริงๆถามพี่เซนดิพี่เซนไม่อร่อยเหร
ับได้อร่อยได้ครับได้ครับเป็นไงซิลอร่อยเหรออร่อยไหมซอสด้วยดิอร่อยเหรอเฮ้ยมันอร่อยอ่ะเฮ้ยทำไมมันอร่อยอ้าวพี่กินไม่หยุดเลยเฮ้ยกินไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ตายแล้วพี่ลืมไปว่ะไอซิลมันชอบแอปเปิ้ลไอซิลชอบกินแอปเปิ้ลโอ้ปลาสมดูเซนดิยังซิลไม่สำเร็จว่ะดูหน้าเซนเป็นงาเซนอร่อยไหมเป็นปลายพี่ดิมอร่อยอร่อยจนติดอ่างเลยชิมใหม่แบบไม่จิ้มซอสหนูดีเด็กคนนี้กินไม่หยุดเลยซิลไม่คืออะไรอ่ะซิลไม่คืออะไรแอปเปิ้ลเป็นไฟแฉะไงดูนึ่งนานไปหน่อยเด็กคนนี้กินทีเดียวสองชิ้นเลยพอแล้วเดี๋ยวเหลือไว้ให้อนัทบ้างเนี่ยให้อนัทให้พี่แป้งกินบ้างแกงพอแล้วอันนี้โต๊ะคอมใหม่เซนซิลยังไม่ได้ซื้อโต๊ะคอมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดโควิดอยู่เราหาซื้อไม่ได้แล้วใช้โต๊ะเก่าไปก่อนแต่ว่าอันนี้มีกันคนละเครื่องเลยนะครับเปรมเหลือเกินส่วนนี้อันนี้ก็คือที่เราแคสเกมกันนะครับลกมากเออโต๊ะว่าผูนะครับเฉพาะข้างบนนี้มีคอมอยู่4เครื่องละ4เครื่องอยากกินอีกอ่ะอยากกินอีกอะไรนะมันอร่อยอร่อยอร่อยอยากกินอีกอ่ะก็ซื้อชอบกินแอปเปิ้ลอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้อนัทก่อนเดี๋ยวให้อนัทก่อนเดี๋ยวไปหลอกอนัทดิอนัทกินแป้งอ่ะโอเคนี่เมื่อกี้เราไปแกล้งเซนกับซิลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราไปแกล้งคนที่เหลือกันในบ้านนี้เลยอีกคนเหลือในห้องมี3มีอนัทมีพี่แป้งมีพี่เฟิร์สมาเดี๋ยวไปหาอนัทดูว่าอนัทกินแล้วเป็นไงไปอันนี้ครับห้องทำงานอนัททำงานนะพร้อมยังถ้าพี่ถือกล้องถ่ายอย่างนี้เขาจะไม่รู้หัวเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนอะไรอ่ะดีมอยากจะทำให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทำอาหารให้เพื่อนทุกๆคนกินฉลองศรัทธาเขาหน่อยฉลองศรัทธาทายก่อนเลยพี่นัทแล้วกันคนแรกใครทำเนี่ยดีมหรอดีมทำเดี๋ยวคือทำไมต้องทำท่าเกี่ยงกันกินขนาดนี้ดูหน้าพี่นัทดิพี่นัทแบบไม่อยากกินเลยทำไมหรออะไรอะไรอะถ้าพี่เป็นดีมพี่ต้องร้องไห้พี่จะไม่หัวเราะเพราะว่าคือเราทำมาตั้งใจแต่คนเขาทำท่าไม่อยากกินกันทั้งห้องมันน้อยพี่อ๋อมันน้อยไปได้ๆเดี๋ยวทำเพิ่มมาให้ทำเพิ่มให้แต่ว่าแบ่งๆกันกินก่อนแบ่งกันกินก่อนเพราะว่าไอ้ดีมันตั้งใจทำจริงพี่นัทต้องจริงสอนด้วยนะนี่มันหั่นเองเลยนะมันฝรั่งอ่ะหั่นเองทอดเองเมื่อกี้เลยพี่นัททำไมพี่นัทอร่อยไหมอร่อยไหมให้สองชิ้นให้สองแบบไม่จิ้มแบบไม่จิ้มมั่งให้สองชิ้นอร่อยจิ้มซอสแล้วรสชาติมันไม่ออริจินอลนะเออกินเปล่าๆได้ฉันต้องกินเปล่าๆแล้วเป็นไงบ้างพอแล้วพี่พอแล้วให้แป้งกับเพื่อนบ้างเก็บไว้นะเป็นความลับเป็นความลับอันนี้คือมีน้ำใจกับเพื่อนไม่ใช่อะไรเขามีน้ำใจมีน้ำใจพี่แป้งน้องๆอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าพี่แป้งนะคะอันนี้พี่แป้งคือใช่โอ้ยเห็นบ่อยแล้วบ่อยเหรอเออเห็นเป็นผีในช่องดิ้งของแดดเห็นบ่อยแล้วแต่ว่าเห็นแต่ละบทไม่ค่อยดีหรอกรับจริงเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิคือคนเขาตั้งใจทำเดี๋ยววันหลังไม่ทำอะไรให้กินสักอย่างมือสั่นฟื้นใจต้องจิ้มเยอะกินเยอะๆกินเยอะๆอร่อยเนาะอร่อยเนาะเออมาดูเลยมีคนอยากกินนี่คนอยากกินเฟิร์สแบบลุ้นอ่ะเฟิร์สใช้น้ำลายหน่อยดิโอ้ค่อยๆก็ได้เออทีละคนเอาแป้งไอ้แป้งจะกินไม่หยุดเลยว่ะกินไปนะสงสัยไปอ่ะพี่แป้งอ่ะสรุปเป็นไงคือมันดีหรือไม่ดีอร่อยอร่อยใช่ไหมเห็นไหมก็บอกแล้วนะพี่นัทก็บอกแล้วกินกล้วยอ้าวแล้วทำไมต้องกินกล้วยต่อด้วยวะกินกล้วยต่อมาเปิดบ้างเปิด5ชิ้นไปเลยได้ต้องได้เปิดชอบกินเฟรนช์ฟรายเปิดชอบกินใช่ไหมเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยจริงว่าเฮ้ยหน้าตาเฟิร์สมันจริงใจนะเว้ยทำไมต้องหยีตาขนาดนั้นเฟิร์สกินทีเดียวเป็นกำเลยอ่ะเฟิร์สไม่ได้กินทีละชิ้นนะเหมือนหิวเหมือนหิวเลยอ่ะจิ้มซอสเยอะด้วยอ่ะแม่ง
ราไม่สำเร็จเป็น2รายแล้วว่ะตอนไปแกล้งไอ้ซิวไอ้ซิวอย่างเงี้ยใช่ไอ้ซิวกินเยอะกว่าเพื่อนปลายปกติเฉลยไหมเอางี้ทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรรู้คืออะไรแอปเปิ้ลดูหน้าพี่นัทเฉยใจมากที่หลังไม่ต้องซ้อนนะพี่ถ้ามันไม่มีซ้อนเนี่ยมันจะดีมากอันนี้บอกเลยเป็นไอเดียดีมันนิสัยไม่ดีถ้าใครมีไอเดียเอาคืนดีมนะเดี๋ยวจะจัดให้จัดให้เอาคืนมันหนักๆเลยดีมาอันนี้พี่พูดก่อนเลยนะว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องพี่ไม่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกดีมันเป็นคนเสนอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ไม่เกี่ยวข้องแต่แรกเพราะนั้นไว้ชีวิตพี่ไว้ก่อนนะใจพี่ไม่อยากทำเลยใช่พี่ไม่อยากมันบังคับให้มาถ่ายด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับถ้าพี่ดีมโดนแกล้งอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงให้น้องๆดูกันอีกจำแล้วมาไม่ได้แกล้งโอ้เฟิร์สเป็นคนดีจังโอ้เป็นคนดีออกจากแกล้งเราไปเราไม่แกล้งนะอย่างคนที่ไอเดียแกล้งคนอื่นเยอะที่สุดต้องคนนี้ใช่คนนี้เนี่ยทำเด็กร้องไห้มาเยอะแล้วแถวบ้านเนี่ยอนัทเดินออกจากบ้านนี่เด็กปิดประตูเงียบกริบเลยไม่กล้าเลยเราเล่นผิดคนแล้วดิมเราต้องโดนแก้แค้นคืนแน่ดิ้งดองแดด